4วิธีเอาตัวรอดจากหุ้นโกงเวลามีประเด็นเรื่องการโกงหรือว่าทุจริตในตลาดหุ้นนะคะนักลงทุนรายย่อยก็มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ได้รับผลกระทบมากกว่านักลงทุนกลุ่มอื่นๆแต่ที่จริงแล้วมันก็มีวิธีที่รายย่อยจะปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงที่จะถูกโกงหรือว่าถูกหลอกได้เป็นคำแนะนำของคุณเฉลิมเดชลีวงเจริญนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือไทย VI คนปัจจุบันที่แนะนำเอาไว้4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยก็คือการตรวจสอบงบการเงินอย่างละเอียดโดยเฉพาะรายงานของผู้สอบบัญชีปกติแล้วถ้าความเห็นไม่เยอะมากก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าผู้สอบบัญชีให้ความเห็นยาวมากก็อาจเป็นการบ่งบอกว่ามีหลายจุดในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้เจอแบบนี้ขอให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนค่ะส่วนในกรณีที่ต้องระวังมากที่สุดเลยนะคะก็คือการที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่แสดงความเห็นต่องบเพราะนั่นหมายความว่าผู้ตรวจสอบบัญชีไม่มีความมั่นใจกับข้อมูลของบริษัทเลยจากนั้นก็มาตรวจสอบงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สำคัญอย่างเช่นลูกหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าสินค้าคงเหลือหรือว่าวงจรเงินสดหรือไม่วิธีที่สองนะคะก็คือตรวจสอบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทค่ะเช่นตัวเลขของการเติบโตของรายได้กำไรอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิถ้าบริษัทที่เราจะลงทุนมีตัวเลขเหล่านี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆมากเกินไปนะคะก็ต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดเราหาคำตอบไม่ได้หรือว่าดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจบริษัทนั้นจริงหรือว่าบริษัทนั้นอาจจะมีพิรุธอะไรบางอย่างเราก็ไม่ควรเข้าไปลงทุนค่ะวิธีที่3ก็คือตรวจสอบคุณภาพของบริษัทด้วยวิธีสแกนบาทค่ะอย่างเช่นการไปพูดคุยกับคู่ค้าคู่แข่งซัพพลายเออร์พนักงานแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายของบริษัทที่เราจะลงทุนว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับหุ้นที่เราจะลงทุนสุดท้ายข้อที่4ก็คือตรวจสอบผู้บริหารค่ะว่ามีประวัติแล้วก็ชื่อเสียงเป็นยังไงมีธรรมาภิบาลน่าเชื่อถือหรือเปล่าสิ่งที่เคยพูดไว้ในอดีตสามารถทำได้จริงไหมโดยให้ระมัดระวังผู้บริหารที่พูดเก่งชอบขายฝันให้กับนักลงทุนแล้วก็อาจจะศึกษาในการดูคนหรือว่าโง่เฮงเพิ่มเอาไว้บ้างนะคะเพื่อให้สามารถดูคนได้เก่งมากขึ้นเพื่อนๆมีวิธีการเอาตัวรอดจากหุ้นโกงยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ